วัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงบ้านๆที่รักทุกท่านนะครับไม่ได้เจอกัน 2-3 วันนะครับไม่ได้ทำคลิปนะครับช่วงนี้อากาศร้อนครับไม่กล้าเปิดโน้ตบุ๊กนะครับพอดีนะครับวันนี้มีโอกาสได้ทำการติดตั้งนะครับหรือว่าโหลดเพลง XMK กีตาร์สดนะครับที่ลูกค้านะครับได้แต่เดือน1ถึงเดือน4นะครับเดือน1ถึงเดือน4นะครับอันนี้กล้องก็อาจจะไม่ได้เอาขาตั้งมาขออนุญาตถือนะพอดีว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าอีกหลายท่านนะที่สนใจอยากได้ไฟล์เพลง XMK ไปใช้นะครับในโอกาสต่อไปนะฮะผมก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปไว้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมทำงานผ่านโปรแกรม TeamViewนะฮะตอนนี้ผมเข้ามาที่ทีมวิวของลูกค้าแล้วนะครับอันนี้เป็นเครื่องของผมนะอันนี้ผมได้เข้ามาเครื่องของลูกค้าแล้วนะเป็นหน้านี้นะฮะอันดับแรกนะครับมันต่ออินเทอร์เน็ตไปแล้วนะครับก็เปิดโปรแกรมคาราโอเกะขึ้นมานะครับโปรแกรมคาราโอเกะขึ้นมาขออภัยนะที่วันนี้มืออาจจะสั่นนะครับอันดับแรกครับง่ายๆเลยนะครับไม่กี่คลิกก็เสร็จแล้วนะเมื่อลูกค้าโอนตังค์นะครับไปซื้อแล้วนะครับก็มาอัปเดตสิทธิ์ก่อนนะครับขั้นแรกอัปเดตสิทธิ์นะครับโดยคลิกขวาที่หน้าจอแล้วก็มาเลือกที่เมนูนะครับจัดการข้อมูลเพลงแล้วก็มาเลือกที่อัปเดตสิทธิ์การใช้งานเพลง XMK นะครับออกกดเลยครับปึ๊บรอสักครู่นะฮะมันก็จะขึ้นบล็อกนี้ขึ้นมาฮะขึ้นกล่องข้อความนี้ขึ้นมาดาวน์โหลด XMK License แล้วก็จะเป็นรหัสฮาร์ดล็อกของเรานะครับโอเคนะครับแสดงว่าใช้งานได้แล้วนะครับทีนี้นะครับก็จะมาดาวน์โหลดนะครับคลิกขวาอีกครั้งนึงครับแล้วก็มาที่จัดการข้อมูลเพลงแล้วก็อัปเดตไฟล์เพลง XMK ตัวล่างสุดนะครับปึ๊บนี่นะครับมันก็จะขึ้นโชว์มาว่าลูกค้าได้ซื้อเพลงปีไหนบ้างเดือนไหนบ้างนะฮะก็แต่ละเครื่องก็อาจจะไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ลูกค้าซื้อตั้งแต่ปี2010 2011นะครับแล้วก็จะมีปรับปรุงด้วยนะครับมีปรับปรุงด้วยนะครับในล่าสุดนะฮะนี่ครับXMK นะฮะแต่ละเดือนนะเพลงรายเดือนนะมันก็จะมีอัปเดตอยู่2ครั้งนะครับอันนี้นะครับ2019เดือน1ครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็เดือน2ครั้ง1ครั้งที่2นะมันจะถึงเดือน4ครับเดือนเมษายนครั้งที่2แล้วก็จะได้ทั้งหมด4เดือนก็8ครั้งนะครับ2 4 6 8นะครับครบหรือเปล่านะครับนับเอาเองนะครับแล้วก็จะมีอัปเดตแก้ไขเพลงเดือนที่ผ่านมานะครับถ้าเราอยากดาวน์โหลดก็อัปเดตก็อัปเดตทีเดียวเลยนะครับถ้าท่านรีบก็เอาเลือกแค่เพลงใหม่นะครับอันนี้ผมจะขออนุญาตอัปเดตให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับมันติ๊กให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับ12ในการปรับปรุงบอกนะครับเราก็กดที่ดาวน์โหลดเลยนะครับปึ๊บก็รอจนมันเสร็จนะครับรอจนมันเสร็จอันนี้นะครับขั้นตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอินเทอร์เน็ตที่ลูกค้าต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแรงมากแรงน้อยแค่ไหนนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูงมันก็จะดาวน์โหลดเสร็จเร็วนะครับถ้าเน็ตเราออกค่อนข้างเต่านิดนึงเราก็ต้องทำใจนะแล้วก็ไปหาทำธุระรอไปอาบน้ำทานข้าวนะครับหรือว่าไปเช็ดเครื่องเสียงรอก็ได้นะครับเช็ดไมค์รอเซ็ตเครื่องเสียงรอนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับผมได้ทำให้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับก็สะใจเน็ตของแกเน็ตเพิ่นเร็วมากนะสะใจนะครับเสร็จไปลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนะครับรอสักครู่ครับไม่นานเกินรอ นั่งรอตีลังการอนะครับแชะจมูกรอนะครับวันนี้มันก็จะขึ้นสถานะนะครับว่า
มันมีอัปเดตปรับปรุงกี่รายการนะครับตอนนี้มันขึ้น12รายการปรับปรุงนะมันก็จะบอกนะตอนนี้ดาวน์โหลดถึงชุดที่12นะ12ทับ12ก็คือมี12ชุด12ชุด12ชุดเพิ่นว่า12ชุดนะฮะดาวน์โหลดชุดที่12นะครับพอใกล้แล้วฮะนี่นะครับ 100% แล้วเหลือแต่ไฟล์นะฮะก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะแป๊กหรือจะใช้ได้นะแต่ละเดือนมีรู้สึกว่าจะมีหลายเพลงนะครับอย่างเช่นเดือน4นี่นะมีทั้งหมด177นะครับก็ไม่ใช่177 177ตัวนี้นะครับเป็นตัวอัปเดตนะครับตัวให้ใช้ฟรีช่วงสงกรานต์นะทีนี้พอมันดาวน์โหลดเสร็จนะมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาว่าเพลงที่เราดาวน์โหลดไปนะมีเพลงอะไรบ้างส่วนมากแล้วก็ไม่ไล่ดูนะครับก็กดโอเคไปเลยครับซึ่งนี้ก็มาพิมพ์เพลงดูเอาเพลงอะไรดีนะครับเปลี่ยนภาษานะต้องเก็บหน้าจอก่อนนะนี่เป็นเครื่องลูกค้านะเป็นจอของลูกค้าพอจะยุ่งยากนิดนึงนะหรือว่ามีเทคนิคอะไรต่างๆเทคนิคในการเปลี่ยนภาษานะครับผมก็ถ้าใครทราบมาได้ไหมภาษาเพราะว่ามันเปลี่ยนในแป้นพิมพ์ไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนตรงที่ผมเปลี่ยนเมื่อกี้นะครับเพลงครับเพลงยอดฮิตนะช่วงนี้โอเคครับงัดทางงัด XMK มาแล้วนะครับกีตาร์สุดเบสสุดนะครับรู้สึกว่าเสียงจะไม่ออกมาทางเครื่องผมนะมันน่าจะออกทางเครื่องของลูกค้าเป็นบางเครื่องนะถ้าเครื่องไหนที่อาจจะใช้เป็นซาวการ์ดพวกนี้นะมันก็ต้องได้เป็นตั้งค่าอีกให้มันออกเสียงในโปรแกรม TeamViewนะครับก็ถือว่าเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับก็ถือว่ามีเพลงเดือน1ถึงเดือน4นะครับของปี2019นะครับ2562นะเรียบร้อยแล้ว4เดือนก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ผมได้รับใช้ในค่ำคืนนี้นะครับก็ถ้าท่านสนใจนะครับโปรแกรมคาราที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับรายละเอียดด้านล่างคลิปนะครับติดต่อได้นะครับบริการทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะสอบถามได้สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีทุกท่านราตรีสวัสดีครับ